มันมีกฎหมายหมิ่นศาลนะคะที่ไม่ให้ทุกคนว่าอะไรศาลแต่เราคิดว่ากฎหมายนี้มันไม่จําเป็นเลยอ่ะถ้าศาลยึดมั่นหลักการไม่ยอมต่ออํานาจอื่นนะคะมันไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายนั้นเลยทุกคนจะเคารพศาลค่ะมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าเรารู้สึกว่าข้อกล่าวหามันเกินเลยกว่าสิ่งที่เด็กๆทําอ่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินว่าคนที่ติดคุกอยู่มีความผิดนะคะแต่ว่าศาลกลับไม่ยอมปล่อยให้ประกันตัวแล้วก็พฤติกรรมมันก็ไม่มีการหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ให้ประกันตัวช่วงนี้หยุดงานผมมาทุกวันเลยกับไม่มานี่ก็ไปที่เรือนจำขอให้พี่น้องนะครับให้คนไทยทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงแต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงสมควรที่จะมีได้รับความเป็นธรรมจากใจผมคนหนึ่งขอให้รักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเราที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ข้างในที่ได้รับการจับพวกเราอยู่ข้างนอกช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับเราเคารพทุกการตัดสินใจของเขาเราจะไม่กดดันเขาในทางใดทางหนึ่งสู้เท่าที่ไหวอย่าฝืนอย่าคิดว่าจะต้องเอาตัวเองเป็นเทียนต้องเผาตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังทำอะไรได้มากกว่าอีกเยอะครับ